สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่ผู้สู่คนครับผมวันนี้ก็มาพบพ่อกับบ่าวลุงลูอีสานชาแนลคือเก่าครับพี่น้องบ่าวลุงแรงงานไทยในไต้หวันครับพี่น้องเอาวันนี้ก็บรรยากาศตอนแรงๆพี่น้องนี่บรรยากาศอยู่หน้าโรงงานแล้วพี่น้องวันนี้บ่าวลุงไปอบรมขับรถฟอร์กลิฟต์พี่น้องไปเรียนครับพี่น้องไปเรียนแล้วก็อบรมแล้วก็มื้อนี้เป็นมื้อที่3แล้วพี่น้องครับผมมื้อที่3แล้วมื้อนี้ครับผมก็เรียน5มื้อ6มื้อมื้อที่6นี่สิไปสอบพี่น้องสอบขับรถพกลิฟต์ครับสอบเฮ็ดใบขับขี่ครับผมโอเคครับพี่น้องก็มาติดตามรับชมน้ํากันเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อสําหรับแรงงานไทยในไต้หวันครับพี่น้องบ่าวลุงกับแรงงานไทยในไต้หวันครับพี่น้องไปอบรมขับรถพกลิฟต์ครับพี่น้องมาติดตามรับชมน้ำกันครับผมไปกันเลยครับผมพี่น้องตอนนี้บ่าวลุงก็นั่งรถแท็กซี่พี่น้องเพื่อสิไปศูนย์อบรมครับพี่น้องครับก็ชมบรรยากาศไปน้ำกันเด้อครับพี่น้องเด้อบรรยากาศข้างทางครับผมประเทศไต้หวันครับก็จะประมาณนี้แหละครับพี่น้องติดร้านบ้านเรือนเขาก็คือบ้านเฮาแหละครับพี่น้องชมบรรยากาศไปน้ำกันครับผมบ่าวลุงเข้าห้องเรียน6โมงเด้อพี่น้อง6โมง6โมงแรงพี่น้องครับถึง3ทุ่มครึ่งครับพี่น้องแต่ว่าบ่าวลุงก็ต้องไปก่อนเวลาจักหน่อยครับเพื่อไปเซ็นซื้อเข้าห้องเรียนนำครับพี่น้องเพื่อรถติดรถอย่างน้ำเนาะชมบรรยากาศข้างทางไปน้ำกันครับโอเคครับพี่น้องชมบรรยากาศข้างทางไปน้ำกันเลยครับไปพ่อกันอยู่ศูนย์อบรมเลยครับพี่น้องโอเคถึงแล้วพี่น้องเขาขึ้นไปได้ป่ะเนี่ยวันนี้ได้ขายของซ้ำกันเลยมากินในเขาวันเลยโอเคพี่น้องฮอดแล้วครับเบาลุงที่ไปอบรมอยู่สั้น14เด้อพี่น้องขึ้นไปสั้น14ครับเราจะไปอบรมอยู่สั้น14พี่น้องปิดลิฟต์กันครับThank you.
ไปเดี๋ยวเรามายางตัวนี้สั้นดีสั้นเดียวแล้วก็มายางตัวนี้แมวล้วนล้มแมวล้วนไปเราก็ไปเบิดเนาะเขาไปติดตามทางเขาก็ว่าให้เขาเร็วมาว่าอะไรยังไงเขาออกมาซื้อไฟแดงเนาะสามคนนั้นก็หายอีกตั้งไงพยายามเหยียบเบรกเลยทุกคนโอเคพี่น้องฮอดแล้วครับสั่น14ครับพี่น้องมาลุงมาอบรมอยู่สั่น14มื้อนี้โอเคพี่น้องมาลุงมาฮอด34แล้วครับเอ้าเดี๋ยวขออนุญาตเซ็นชื่อเข้าห้องเรียนก่อนพี่น้องโอเคครับโอเคมาแล้วพี่น้องนี่ครับพี่น้องหนังสือของบ่าวลุงที่บ่าวลุงอ่านก็สิมีประมาณนี้ครับพี่น้องดีนะที่ยังมีภาษาไทยให้อยู่มีทั้งจีกมีทั้งไทยครับพี่น้องบรรยากาศในห้องเรียนก็จะประมาณนี้ครับพี่น้องครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้บ่าวลุงก็ต้องขอตัวเข้าห้องเรียนก่อนเด้อพี่น้องครับผมมื้อนี้มาอบรมครับผมโอเคครับพี่น้องกับบ่าวลุงตอนนี้ก็อบรมเสร็จแล้วพี่น้องลงมาข้างล่างแล้วบรรยากาศไต้หวันตอนกลางคืนครับพี่น้องครับมื้อนี้กับบรรยากาศบ่าวลุงอบรมตั้งแต่ 6:00 นเด้อพี่น้อง 6:00 นถึง 3:30 นครับพี่น้องโอเคครับมื้อนี้ก็อบรมเสร็จแล้วเรียนเสร็จแล้วเอาสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวลุงลูกอีสาน Channel นําเด้อครับโอเคครับสวัสดีครับผม